ผมครูเอฟและเพื่อนทั้งหลายมาลิมาอึกมาเดี่ยวมาไฟเราจะพาไปเรียนเลขกันรายการครูจะแก้วมาอีกแล้วครับคุณหนูจะพาน้องไปเรียนรู้พาน้องไปดูว่ามีอะไรและสถิติลองคิดดูสิลองฝึกสมองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องน่าลองมาฝึกสมองมาลองปัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนของครูเอฟนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับรายการครูเจาะแก้วโอ้โหท่ายังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมครับรายการที่มีแต่ความสนุกรอยยิ้มและความรู้ในรายการครูจอแก้วนะครับก็พบกับรายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์นะครับก็ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่5เรียบร้อยชมกันมาหลายรายการและตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมมาใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนก็เริ่มสนุกกับครูจอแก้วอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันหยุดที่ผ่านมาหลายคนอาจจะอยู่บ้านใช่ไหมช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหลายคนก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาบ้างก็มีนะครับแล้วก็หลายคนตอนนี้ออกกำลังกายไปด้วยนะครับออกกำลังกายแข็งแรงมากเลยมีเวลาว่างก็ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬานะครับจะบอกว่าวันนี้มีเรื่องมาฝากก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะครับนักเรียนมีเวลาว่างนักเรียนก็ไปออกกำลังกายการออกกำลังกายมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างวิ่งอะไรอีกว่ายน้ำอะไรอีกตีแบดโอ้โหเยอะแยะมากเลยนะครับวิธีการของการออกกำลังกายของพวกเราเนี่ยมีกันเยอะมากมีอยู่คนหนึ่งก็อยากออกกำลังกายแล้วเขาก็ไปออกกำลังกายทุกเย็นเลยไม่ใช่ใครอื่นไกลครับมาแล้วครับนี่คู่หูคู่หาของครูเอฟเองใครครับเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยใครเอ่ยจำได้ไหมชื่ออะไรนี่ชื่ออะไรเนี่ยนักเรียนของครูจำไม่ได้แล้วชื่ออะไรครับโอ้โหเขาบอกเขาชื่อมาลีจำได้หรือยังจำได้ยังครับใช่ไหมเจ้ามาลีนั่นเองหน้าตาอย่างนี้โอ้โหน่ารักอย่างนี้ไม่ใช่ใครเป็นไงบ้างครับมาลีตอนนี้สบายดีวันหยุดทำอะไรบ้างวันหยุดไปทำอะไรอ๋อไปเล่นดนตรีโอ้โหมาลีไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเดียวมาลีเล่นดนตรีด้วยเออใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ดีมากเลยมาลีแล้วเล่นดนตรีเล่นอะไรเล่นดนตรีไทยด้วยเหรอนี่เล่นดนตรีไทยด้วยเอาเล่นอะไรครับฮะตีกลับเป็นผู้ช่วยได้ดีมากเลยไปตีกลับเล่นดนตรีไทยเป็นเครื่องดนตรีที่ยากมากนักเรียนรู้จักไหมกลับอ่ะเป็นไม้2อันตีใช่ไหมแล้วเล่นอย่างอื่นเป็นอีกไหมเป็นหลายอย่างโอ้โหวันนี้มะลิเป็นผู้ช่วยที่ดีเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะวันนี้มะลิเนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยนะครับวันนี้ผู้ช่วยของครูก็เป็นมะลินะครับเราก็จะเจอกับมะลิทั้งรายการนะครับก็จะมาช่วยทั้งครูแล้วก็ช่วยพวกเราไปด้วยนะครับมะลิมีอะไรจะพูดกับนักเรียนบ้างไหมวันนี้มีอะไรจะพูดกับน้องๆนักเรียนบ้างไหมครับเอาเลยแน่อ๋อมาลีบอกว่านอกจากเรื่องการออกกำลังกายแล้วนอกจากการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดนะครับอย่าไปข้องแวะกับมันเลยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ทุกคนพร้อมหรือยังครับพร้อมยังเอ่ยหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันเต้อเต้อหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันเอ้าอ่ะพออย่างเนี้ยเอาแค่นี้พอไหมไม่พอเหรอหากว่าเรากำลังมีสุขปลดเปลื้องทุกอะไรทุกสิ่งอย่าประวิงอะไรกันเล่าจงปรบมือพันเออเฮ้ยทุกคนสนุกมากเลยมะลิก็เต้นตามไปด้วยเลยวันนี้อ้าวแล้วครับวันนี้เนื้อหารายการของครูจอแก้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องตั้งใจนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับวันนี้เนื้อหาของรายการจะพูดถึงการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับเวลาที่การบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะครับเราไปทบทวนนะครับทบทวนก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาทบทวนเรื่องของการบวกนะครับการบวกและการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
แล้วก็การทำเศษส่วนให้มีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ด้วยซึ่งทั้งสองเรื่องนี้นักเรียนเป็นไงครับเป็นไงเรียนมาแล้วทั้งสิ้นนะครับในตั้งแต่ชั้นป.4ใช่ไหมเคยเรียนมาแล้วหมดเลยนะครับเอาละคราวนี้เรามาทบทวนกันพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ้าใครพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหมาลิคอเบาๆโอ้ยเกรงอกเกรงใจชาวบ้านชาวช่องเออนะครับอ้าวแสดงว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วอ้าวคราวนี้ดูการทบทวนบนจอเลยครับเอาละครับเป็นไงครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นแถบเศษส่วนใช่ไหมครับเป็นแถบเศษส่วนแถบเศษส่วนนี้เป็นไงเอ่ยถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนครับนับสิครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแถบเศษส่วนถูกแบ่งออกเป็น7ส่วนที่เท่าๆกันด้วยนะครับเท่ากันด้วยเอาละครับคราวนี้เรามาดูโจทย์นะครับโจทย์บอกว่าเศษ2ส่วน7บวกเศษ3ส่วน7เท่ากับเท่าไหร่นะครับเศษ2ส่วน7เนี่ยเป็นยังไงเราแรงเงา2ส่วนนะครับเราแรงเงา2ส่วนจาก7ส่วนใช่ไหมครับเอาละครับแล้วก็บวกใช่ไหมครับบวกเราก็แรงเงาเพิ่มบวกด้วยอะไรครับบวกด้วยเศษ3ส่วน7นะครับบวกด้วยเศษ3ส่วน7นั่นคือเราแรงเงาเพิ่มไปอีกกี่ส่วนครับ3ส่วนนะครับ3ส่วนเพราะฉะนั้นเอาละครับจาก7ส่วนตรงนี้ส่วนที่แรงเงาของเราตอนนี้มีอยู่ด้วยกันกี่ส่วนแล้วครับ5ส่วนนะครับนี่คือจากแถบเศษส่วนนะครับแต่จากที่นักเรียนเรียนมาวิธีการหานะครับวิธีการหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเราก็ทำยังไงเนี่ยอ้าวดูนะครับเราทำยังไงเอ่ยเราก็เอาเศษอะไรครับเศษ2ใช่ไหมครับบวกกับเศษ3แล้วส่วน7ก็คงเดิมนั่นคือเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5ส่วน7นั่นเองนะครับเท่ากับ5ส่วน7นั่นเองนั่นคือการหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเราทำได้โดยอะไรครับทำได้โดยนำตัวเศษของเศษส่วนทั้ง2เนี่ยมาบวกกันใช่ไหมครับแล้วตัวส่วนก็เป็นไงครับตัวส่วนก็คงเดิมนะครับตัวส่วนก็คงเดิมนะครับเรื่องที่ผ่านไปเราเรียนมาแล้วทั้งสิ้นใช่ไหมง่ายมากเลยใช่ไหมครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูรูปนี้กันดีกว่านะครับเป็นยังไงเนี่ยเป็นแถบเศษส่วนขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมครับเป็นแถบเศษส่วนขึ้นมาอีกแล้วรูปที่1 นะครับจากรูปนะครับที่แรงเงามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเป็นแถบเศษส่วนที่ถูกแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะครับถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่ไหมครับแล้วเราแรงเงากี่ส่วนครับ3ส่วนนะครับแรงเงาซะ3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจากรูปตรงนี้เราก็เรียกว่าไงเศษ3ส่วน4นะครับเศษ3ส่วน4เอาละครับครูจะยกรูปนี้อ่ะครูจะวาดรูปให้เหมือนกันเลยวาดเอ้าอีกอันหนึ่งมาแล้วรูปที่2เหมือนกันไหมครับตอนนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับเท่ากันเลยใช่ไหมครับแต่มันมีอะไรเพิ่มขึ้นดูสิครับครับมีอะไรเพิ่มขึ้นครับตอนนี้รูปที่2มีอะไรเพิ่มขึ้นมีเส้นเพิ่มขึ้นนะครับพอมีเส้นเพิ่มขึ้นจึงทำให้นะครับจึงทำให้อะไรเป็นไงครับเรากลายส่วนของเราจึงกลายเป็นเท่าไหร่12ใช่ไหมครับเพราะว่าถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนแล้วส่วนที่แรงเงาล่ะครับส่วนที่แรงเงาเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้เป็น9ใช่ไหมครับเป็น9เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเป็นไงครับรูปนี้จึงกลายเป็นเศษ9ส่วน12นะครับเศษ9ส่วน12เอาล่ะครับครูถามว่าส่วนที่แรงเงานะครับส่วนที่แรงเงาทั้ง2รูปคือส่วนเดียวกันใช่หรือไม่ครับใช่ไหมครับเก่งมากนะครับเก่งมากใช่นะครับงั้นแสดงว่าเศษ3ส่วน4กับเศษ9ส่วน12มีความสัมพันธ์กันแบบใดครับสัมพันธ์กันแบบใดเป็นไงครับเท่ากันไหมเก่งไหมเท่ากันนะครับเท่ากันเอาละครับคราวนี้นักเรียนลองดูสัง
ังเกตดูนะครับสังเกตดูเอาละเศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน4ขึ้นมาแล้วเท่ากับเศษ3ส่วน4คูณด้วยอะไรครับคูณด้วยเศษ3ส่วน3เห็นไหมครับคูณด้วยเศษ3ส่วน3เศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ3ส่วน3ในการคูณเศษส่วนเราเอาตัวเศษคูณกับตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณกับตัวส่วนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเศษ3ส่วน4คูณด้วยเศษ3ส่วน3จึงเท่ากับเศษ9ส่วน12นะครับเศษ9ส่วน12ซึ่งตรงนี้นักเรียนเคยเป็นไงเรียนมาแล้วนะครับเคยเรียนมาแล้วด้วยนะครับเอาละครับคราวนี้ดูอีกตัวอย่างนะครับเศษ4ส่วน7ขึ้นมาแล้วนะครับเศษ4ส่วน7เท่ากับเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็ส่วนด้วย14ใช่ไหมครับเศษ4ส่วน7เท่ากับอะไรน้อส่วน14เศษ4ส่วน7คูณด้วยอะไรครับคูณด้วยอะไรถึงทำให้ส่วนกลายเป็น14 7ต้องคูณด้วยอะไรถึงทำให้ส่วนกลายเป็น14เอ่ยคูณด้วย2นะครับคูณด้วย2เพราะฉะนั้นเวลาเราคูณเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนนั่นก็คือต้องคูณด้วยเศษ2ส่วน2นะครับจึงทำให้4คูณ2เป็น8นะครับแล้ว7คูณ2ก็เป็น14เพราะฉะนั้นจำนวนที่อยู่ในช่องว่างต้องเป็นตัวเลข8นะครับเอาละครับดูต่อเลยนะครับช่วยกันคิดนะครับตอนนี้ทุกคนช่วยคิดด้วยนะครับเศษ5ส่วน6อ่ะขึ้นมาแล้วนะครับเศษ5ส่วน6เท่ากับอะไรเนาะใช่ไหมเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมส่วน36เอาละสิเศษ5ส่วน6เท่ากับอะไรเนาะแล้วก็ส่วน36เราก็สังเกตที่ตัวอะไรครับตัวส่วนใช่ไหมครับตัวส่วนอะไรเอ่ยส่วนเดิมมันเป็น6แล้วส่วนตัวใหม่ก็เป็น36เราต้องคิดยังไงเอ่ยว่า6คูณอะไรเท่ากับ36คูณอะไรครับ6คูณอะไรได้36เอ่ย TikTok 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 6อะไร36 6 6 36ใช่ไหมครับ6ก็ต้องคูณด้วย6นะครับพอเวลาเราคูณเราต้องคูณเป็นไงครับคูณทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน6คูณด้วยเศษ6ส่วน6เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องเอา5คูณกับ6เศษคูณกับเศษใช่ไหมครับ5คูณกับ6 5 6 30แล้วก็ส่วนคูณกับส่วนก็คือ6คูณกับ6เท่ากับ36เพราะฉะนั้นจำนวนที่ต้องเติมลงไปช่องสี่เหลี่ยมก็คือเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ย30นั่นเองนะครับเอาละครับการทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้เราก็ทำได้โดยทำไมเอ่ยนำจำนวนนับที่เท่ากันมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับโดยจำนวนนับที่นำมาคูณนั้นเป็นไงเมื่อคูณตัวส่วนแล้วต้องได้ผลคูณเท่ากับตัวส่วนที่กำหนดให้ด้วยนะครับเอาละครับนั่นคือเราทบทวนใช่ไหมครับเป็นการทบทวนในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันแล้วก็การทำเศษส่วนให้มีค่าเท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ด้วยซึ่งตรงนี้นักเรียนเนี่ยโอ้ยผ่านมาเยอะมากแล้วใช่ไหมครับอ้าวแล้วครับวันนี้เราพร้อมที่จะไปต่อหรือยังครับเนี่ยพร้อมยังอ่ะถ้างั้นวันนี้เราจะไปต่อที่การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราจะทำยังไงนะครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่าครับขึ้นมาแล้วนะครับเศษ2ส่วน5บวกกับเศษ3ส่วน10ใช่ไหมครับเศษ2ส่วน5บวกกับเศษ3ส่วน10เป็นไงครับนำตัวส่วนมาบวกนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยหรือไม่ครับบวกได้เลยไหมได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมเก่งมากเลยโอ้โหหลังห้องตอบซะสนั่นเลยไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรครับเพราะตัวส่วนทำไมไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะทำยังไงครับเราจะทำยังไงดีเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันซะก่อนนะครับเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันซะก่อนเอาละครับเศษ2ส่วน5บวกเศษ3ส่วน10เราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากับเท่าไหร่ดีเราก็ดูที่ตัวส่วนใช่ไหมครับตัวส่วนก็คือตัวเลขอะไรบ้างครับเลข5กับเลข
นะครับเลข5กับเลข10จะทำยังไงล่ะครับทีนี้ทำไงครับหลายคนเก่งแล้วนั่นก็คือเราต้องทำส่วนที่เป็นเลข5ให้เป็นเลขอะไรเอ่ยให้เป็นเลข10ทำยังไงล่ะครับทำไงครับ5ทำให้เป็น10โดยการเอาอะไรไปคูณครับเอาอะไรไปคูณครับคูณด้วย2เอาล่ะครับคราวนี้นักเรียนดูวิธีทำนะครับบนจอขึ้นมาแล้วนะครับเศษ2ส่วน5บวกเศษ3ส่วน10เราก็ต้องทำเศษ2ส่วน5ให้มีส่วนเป็น10นั่นก็คือเราต้องคูณด้วย2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5ครูก็คูณด้วยเศษ2ส่วน2ใช่ไหมครับแล้วดูนะครับครูมีวงเล็บด้วยนะครับครูมีวงเล็บด้วยเพราะเราจะทำให้เราเข้าใจขึ้นว่าเศษ2ส่วน5เนี่ยเรากำลังจะแปลงร่างมันแล้วนะให้มันเป็นส่วน10ใช่ไหมครับโดยการเอาเศษ2ส่วน2ไปคูณเอาละครับเราก็ทำในวงเล็บก่อนนั่นก็คือเศษ2ส่วน5คูณด้วยเศษ2ส่วน2เมื่อกี้เราพูดไปแล้วใช่ไหมครับการคูณเศษส่วนเราทำได้โดยเอาเศษคูณเศษก็คือเอา2คูณกับ2 2คูณ2เป็น4นะครับแล้วก็5คูณกับ2 5คูณ2ก็เป็น10อ้าวแล้วเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5หรือเท่ากับเศษ4ส่วน10นั่นเองนะครับเอาละครับขึ้นมาแล้วเศษ4ส่วน10บวกกับเศษ3ส่วน10คราวนี้ทำได้หรือยังครับทีนี้ทำได้แล้วนะครับนั่นคือการเอาเศษมาบวกกันเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาเศษมาบวกกันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับต่อไปก็คือเอา4บวก3แล้วก็ส่วนเป็น10นะครับตัวส่วนคงที่ไว้นะครับอ้าวละครับ4บวก3ได้เท่ากับเศษ7นะครับเศษ7แล้วตัวส่วนก็คงเดิมก็คือส่วนเป็น10นั่นเองนะครับง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นตอบเลยว่าเศษ7ส่วน10นะครับเศษ7ส่วน10เอาละครับผ่านไปแล้วตัวอย่างที่1นะครับผ่านไปแล้วตัวอย่างที่1เพราะฉะนั้นตัวอย่างที่1ยังง่ายอยู่นะครับหลักการง่ายๆก็คือเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับในกรณีที่เจอตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับโดยเอาจำนวนเนี้ยไปคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับมองออกหรือยังตอนนี้วิธีการทำง่ายไหมครับมะลิทำได้ไหมมะลิพยักหน้าใหญ่เลยทำได้ไหมครับมะลิพยักหน้าอย่างนี้ได้หรือไม่ได้อ๋อมะลิวันนี้มะลิทำได้แล้วช่วยเพื่อนในห้องด้วยนะครับไม่ได้ว่าเก่งอยู่คนเดียวนะครับเอาละครับคราวนี้เราไปดูตัวอย่างที่2กันดีกว่าครับคราวนี้เป็นโจทย์ปัญหาซะด้วยสิมาแล้วบอกว่าพุทราถุง1หนักเศษ1ส่วน10กิโลกรัมนะครับส้มถุง1หนักเศษ1ส่วน2กิโลกรัมเมื่อช่างรวมกันจะหนักกี่กิโลกรัมเป็นไงช่างรวมกันเป็นไงครับช่างรวมกันก็คือต้องเอามาทำไมกันเอามาบวกกันใช่ไหมครับต้องเอามาบวกกันนะครับเราจะต้องทำยังไงบ้างเหมือนเดิมนะครับกระบวนการของการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาขั้นตอนที่1โจทย์ให้หาอะไรโจทย์ให้หาอะไรครับทุกคนตอบพร้อมกันเลยชั่งน้ำหนักรวมกันจะหนักเท่าไหร่ใช่ไหมครับชั่งน้ำหนักรวมกันจะหนักเท่าไหร่เอาละครับขั้นตอนที่2นะครับก็คืออะไรครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างใช่ไหมครับเอาละกำหนดอะไรบ้างอ้าวโจทย์ก็บอกว่าพุทราถุง1เนี่ยหนักเศษ1ส่วน10กิโลกรัมใช่ไหมครับแล้วก็ส้มอีกถุง1เนี่ยหนักเศษ1ส่วน2กิโลกรัมนะครับนี่เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เรานะครับไปสู่ขั้นตอนที่3ครับเราหาคำตอบได้อย่างไรครับเนี่ยหาคำตอบได้อย่างไรครับถูกต้องครับจับมาบวกกันนะครับจับมาบวกกันนั่นเองนะครับและขั้นตอนที่4ก็คือเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้เท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน10ใช่ไหมครับบวกด้วยเศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ก็คือแสดงวิธีทำนั่นเองนะครับเอาละขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีทำเศษ1ส่วน10บวกด้วยเศษ1ส่วน2ยังไงบวกกันยังไงครับ
ส่วนเท่ากันหรือยังครับตอนนี้เท่ากันยังครับยังนะครับนั่นก็คือส่วนเป็น10กับส่วนเป็น2นะครับเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันนะครับนั่นคือทำยังไงทำไงครับทำส่วนที่เป็น2ให้เป็นเท่าไหร่เอ่ยให้เป็น10นะครับทำตัวส่วนที่เป็น2ให้เป็นส่วนเป็น10นะครับนั่นก็คือต้องคูณด้วยอะไรครับถึงจะทำให้เป็น10เนี่ยคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย5นะครับคูณด้วย5แล้วก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนั่นก็คือเศษ1ส่วน10บวกด้วยวงเล็บเศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ5ส่วน5นะครับเอาละครับมาแล้วเท่ากับเศษ1ส่วน10เศษ1ส่วน2คูณด้วยเศษ5ส่วน5ก็คือ1คูณ5ได้5ใช่ไหมครับ2คูณ5เป็น10เพราะฉะนั้นเศษ1ส่วน10บวกด้วยเศษ5ส่วน10จึงเท่ากับเศษ6ส่วน10หน่วยเป็นไรครับกิโลกรัมนะครับเพราะฉะนั้นผลไม้ทั้ง2ชนิดนะครับทั้งพุทราและก็ส้มเนี่ยหนักรวมกันเป็นเศษ6ส่วน10กิโลกรัมนะครับเอาละครับจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับเป็นการบวกใช่ไหมครับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราทำได้โดยทำยังไงครับเราจะต้องทำตัวส่วนให้เป็นไงกันครับให้เท่ากันนะครับเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมครับเอาละครับวันนี้ก่อนที่จะไปครูยังมีบทเพลงนี่มีบทเพลงวันนี้มีเพลงมาฝากพวกเราด้วยแต่ก่อนที่จะฝากเพลงครูขอตามตัวคู่หูครูมาก่อนกันแล้วกันนะครับมะลิยกมือแล้วมะลิอยู่ไหนมะลิกลับมากลับมาได้แล้วนะครับมะลิอยู่ไหนครับเนี่ยมาแล้วมะลิเป็นไงบ้างครับวันนี้ทำได้ไหมครับทำได้ด้วยมะลิบอกว่าทำได้ด้วยยากไหมเมื่อกี้ไปนั่งใกล้ใครฮะไม่รู้จักชื่อไปนั่งอยู่กับเขาได้แล้วไม่รู้จักชื่อเนี่ยนะไม่รู้จักถามชื่อแซ่ให้มันดีไปใหม่ไหมเนี่ยไม่ไปแล้วโอเคงั้นมะลิก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่กับครูเอฟต่อไปนะครับสำหรับวันนี้มะลิอยากร้องเพลงไหมอยากร้องเพลงไหมครับอ่ะอยากร้องเพลงด้วยเอาใครอยากร้องเพลงยกมือโอ้โหไม่ได้ร้องเพลงกันหลายวันแล้วใช่ไหมครับครูจองแก้วไม่ได้ร้องเพลงวันนี้มีเพลงมาฝากด้วยนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับก่อนที่จะร้องเพลงเรามาอ่านเนื้อร้องกันก่อนดีไหมครับเอาละครับขึ้นมาแล้วอ่านตามครูนะครับทำยังไงบวกลบเศษส่วนเมื่อส่วนไม่เท่ากันบอกฉันจะทำยังไงทำตัวส่วนให้มันเท่ากันจากนั้นเศษจึงบวกลบกันได้เอาล่ะครับง่ายๆเพลงนี้ง่ายๆมากเลยนะครับทำนองเพลงหลายคนคงอาจจะเคยได้ยินแล้วมั้งทำนองเพลงเนี้ยมาจากสุกี้ยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวคุณร้องให้ฟังก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวทุกคนร้องตามนะครับทุกคนร้องตามร้องคอไปพร้อมกับครูก็ได้นะครับเอาฟังนะครับช่วยด้วยนะมะลินะเอาช่วยเต้นแล้วกันเต้นได้ไหมเอาช่วยเต้นลองเต้นให้เพื่อนๆดูก่อนดินี่โอ้โหโยกใหญ่เลยเอาเต้นแบบมะลิไหมโอ้โหหลายคนจะเรียนแบบมะลิแล้วเป็นไงล่ะเอ้าฟังแล้วกันนะครับทำยังไงบวกลบเศษส่วนเมื่อส่วนไม่เท่ากันบอกฉันจะทำยังไงเมื่อตัวส่วนทำตัวส่วนให้มันเท่ากันจากนั้นเศษจึงบวกลบกันได้แค่นี้เองง่ายไหมครับใครร้องคอไปบ้างเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงหลายคนแล้วนะครับเอาล่ะคราวนี้ร้องไปพร้อมๆกับครูดีกว่า2เที่ยวนะครับขอ2เที่ยวกันแล้วกันนะครับเอาล่ะครับ1 2 3ทำยังไง
ทำยังไงบวกลบเศษส่วนเมื่อส่วนไม่เท่ากันบอกฉันจะทำยังไงทำตัวส่วนทำตัวส่วนทำตัวส่วนให้มันเท่ากันจากนั้นจากนั้นเศษจึงบวกลบกันได้ทำยังไงทำยังไงทำยังไงบวกลบเศษส่วนเมื่อส่วนไม่เท่ากันบอกฉันจะทำยังไงทำตัวส่วนทำตัวส่วนทำตัวส่วนให้มันเท่ากันจากนั้นจากนั้นเศษจึงบวกลบกันได้แค่นี้เองเอ้าขอเสียงหน่อยเร็วโอ้โหเสียงดันสนั่นวันไหวทั่วพื้นปฐพีขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับผมหลายคนร้องเสียงดังนะครับร้องเสียงดังมากเลยทั้งร้องทั้งช่วยกันเต็มที่เลยแต่มีอยู่คนเดียวเลยไม่ร้องเลยเต้นอย่างเดียวเลยใครครับสนุกเขาใหญ่เลยเนี่ยสนุกกว่าชาวบ้านชาวช่องก็เลยเต้นอย่างเดียวทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้โอ้มะลิสุดยอดไปคิดท่าเต้นนี้มาจากไหนเนี่ยไปได้มาจากไหนเนี่ยอะไรจะประมาณนั้นนะเนี่ยโอ้โหมะลิเต้นได้อย่างมันเล้าใจเหลือเกินนะครับวันนี้เอาละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในการบวกเศษส่วนใช่ไหมครับการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทำไงครับเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วค่อยเอาเศษมาบวกกันนะครับง่ายมากนะครับง่ายมากแล้วหลายคนก็บอกว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ยังไงเรื่องนี้นี่แน่นอนเลยนะครับเราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ตอนนี้ดูเลยนะครับสมมตินะครับครูบอกว่ามีเด็กอยู่5คนอย่างเงี้ยมีเด็ก5คนแล้วก็ได้รับของแจกในวันเด็กในวันเด็กนะครับก็ได้รับของแจกของที่จะมาแจกเนี่ยวันเด็กเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3อย่างก็มีเค้กนะครับเค้ก1ปอนด์ช็อกโกแลต1แท่งแล้วก็ลูกอม20เม็ดนะครับจะต้องแบ่งนะครับจะต้องแบ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งในปริมาณที่ใกล้เคียงกันที่สุดเอาละสิครับเขาจะแบ่งยังไงล่ะเขาจะแบ่งยังไงมีเค้กอยู่1ปอนด์อ้าวตอนนี้เค้กเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแหละช็อกโกแลตอีก1แท่งเอาแล้วช็อกโกแลตก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกแล้วลูกอมอีก20เม็ดเอาแล้วครับถูกแบ่งออกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้แบ่งให้เด็ก5คนนะครับแบ่งให้เด็ก5คนในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าอย่างนี้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับโดยการแบ่งสิ่งของพวกนี้นะครับแล้วครับนี่คือตัวอย่างนะครับคือตัวอย่างง่ายๆที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับสำหรับรายการครูจอแก้วในวันนี้เวลาหมดเวลาลงไปอีกครั้งแล้วนะครับเรื่องราวเนื้อหาของวันนี้ทั้งสนุกทั้งโอ้โหเต้นกันมะลิก็ยังเต้นไม่เลิกเหงื่อไหลใครย้อยอยู่เลยตอนนี้นะครับวันนี้สนุกไหมครับครูจอแก้วอ้าวใครสนุกกับครูจอแก้วปบมือหน่อยเร็วโอ้โหวันนี้นักเรียนน่ารักมากนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงไปอีกครั้งนึงแล้วนะครับอดใจรอในคราวหน้าว่าผู้ช่วยของครูจะเป็นใครอีกแล้วใครจะมาแทนมะลิมะลิเป็นไรอ่ะเศร้าไม่ต้องเศร้าเดี๋ยวได้มาเรื่อยๆนะครับมายืนช่วยครูแต่อย่ามาเต้นอย่างเดียวล่ะคราวหน้ามาช่วยกันทำมาหากินด้วยมาเต้นอย่างเดียวไม่เอาแล้วนะคราวหน้าพูดด้วยพูดได้ไหมพูดหน่อยเร็วฮะนักเรียนรู้ไหมครับว่านี่พูดอะไรอะไรนะครับอ๋อครูเอฟหล่อที่สุดเข้าท่างั้นคราวหน้ามาอีกคราวหน้าให้มาเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการครูจอแก้วพบกันใหม่ในคราวหน้าไปก่อนครับกับรายการครูจอแก้วไปก่อนครับบ๊ายบายเอ้ามะลิบกมือหน่อยเร็วนี่ไปแล้วครับ